สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมี BMW C400 GT มานำเสนอเพื่อนๆกันนะครับสำหรับหลายคนที่ถามหาอยู่ตลอดเวลาเนาะสำหรับรถตัวโฉม C400 GT นะครับรุ่น X เนี่ยกับไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่แต่รุ่น X มันถูกกว่าเนาะ GT มันดูแน่นดูเต็มกว่านะครับคันนี้เป็น BMW C400 GT รถปี2019นะครับรถออกศูนย์จดทะเบียนเมื่อปี19เลยลงในเล่มรุ่นปีคศ19นะครับรถสีขาวนะครับแล้วก็เป็นสีขาวเดิมทั้งคันรถสวยมากไม่มีตำหนินะหมายถึงว่าสีอ่ะไม่มีตำหนิเลยไม่มีแม้กระทั่งรอยล้มแปะนะครับเนี่ยตรงผักเท้าด้านล่างอะไรเงี้ยเนียนหมดนะครับผมให้ดูรอบคันก่อนนะรถยังไม่ได้ล้างนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับให้ดูว่ารถสวยทะเบียนยังไม่ได้ใส่เลยป้ายทะเบียนรถสวยนะครับสีเดิมแล้วก็เบาะเบิกก็ยังสภาพใหม่อยู่เลยนะครับไม่มีรอยน้องแมวขวนไม่มีรอยบุหรี่ไม่มีอะไรนะครับหัวมอสมีปักคำว่า GT ด้วยนะครับคันนี้มีของแต่งบ้างนิดหน่อยนะครับมีตัวบังแสงหน้าจอนะครับที่เห็นตรงนี้นะครับก็เวลาแดดออกจะจัดก็เห็นหน้าจอได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็รถคันนี้มีชุดโหลดครับนี่ถ้ามองจากมุมนี้นะตอนนี้ผมขึ้นขาตั้งคู่อยู่มันอาจจะดูไม่เตี้ยอาจจะดูไม่เตี้ยนะครับแต่ว่ารถคันนี้ค่อนข้างที่จะเตี้ยเลยนะครับข้างหน้าเป็นชุดโหลดหน้านะครับแล้วก็โชคหลังเป็นแกซี่ดัมเปอร์อีโวลูชั่นนะครับเป็นโชคแต่งนะครับแล้วก็มีทำไดนามิกหน้าจอเป็นตัวสปอร์ตแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมีไฟเดย์ไทม์แล้วก็ชิลด้านหน้าเป็นแบบเตี้ยแบบสั้นนั่นเองนะครับใครหารถตัวคลาส350 400เลยพวกเนี้ยผมว่า BM เป็นรถที่น่าใช้นะครับโชว์มีปรับรีบาวด์ได้นะครับรถสภาพสวยนะครับแถมแผ่นพลาสติกไปด้วย จากรถใหม่อ่ะเจ้าของซื้อมาเขาบอกว่าเขายังไม่เคยใส่ป้ายทะเบียนเลยแต่มีให้นะครับกุญแจอยู่ในกระเป๋าผมนี่กุญแจใหม่ๆรถเจ้าของเดียวมือเดียวในเล่มนะครับที่บอกว่าในหน้าจอแล้วเนี่ยผมให้ดูนี่จะขึ้นโลโก้ M นี่ M Performance เลยนะนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่ 18,213 กิโลนะครับอันนี้น้ำมันเครื่องมันเอ้ยน้ำมันเบนซินน้ำมันรถจะหมดพอดีขับมาจากบ้านนะครับไดนามิกหน้าจอแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหน้าจอได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายรูปแบบนะครับก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับเราก็เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับเครื่องยนต์เดินดีนิ่งเงียบนะครับแล้วก็ ABS ทำงานได้ทุกอย่างสมบูรณ์นะครับเกะใส่ของซ้ายขวาแล้วก็รวมถึงตัวเบาะท้ายคู่มือบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองครบนะครับทาสีหมดปลายตีเลยนะครับทะเบียนสวยด้วยนะเพราะว่าตอนที่เขาซื้อเนี่ยหน้า18ลงแล้วว่าจองเลขไว้เป็นเลข1ขอนอ699นะครับอันนี้เป็นเล่นอยู่ที่ร้านนะผมไม่ได้ติดมาแล้วก็แถมตัวป้ายทะเบียนของโมโตลาดมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เพิ่มเนื้อที่เก็บสัมภาระได้นะครับโชว์ใต้เบาะทำงานได้ปกตินะครับแล้วก็เครื่องยนต์ดีเดี๋ยวให้ดูไฟด้านหน้านะครับนี่ทางนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวข้างหน้าก็จะมีเดย์ไทม์พร้อมกับไฟสูงเดี๋ยวดับเครื่องดูนี่จะมีไฟเดย์ไทม์นี่สว่างเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะหน่วงแล้วเดี๋ยวมันจะดับไปเองนะครับสำหรับคันนี้ผมเปิดราคาขายที่ 239,000 บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับถ้าใครสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่0834414111นะครับคันนี้ต้องแอบแย้มนิดนึงผู้หญิงขับได้ผู้ชายตัวเล็กขับดีเพราะว่ารถค่อนข้างเตี้ยนะครับแล้วก็คันนี้แรงผมว่ารถน่าจะมีหมกอะไรมาเหมือนกันเพราะว่าอัตราเร่งช่วงปลายเนี่ยไหลเลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ติดต่อสอบถามได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ